สวัสดีค่ะวันนี้โค้ชนาดาลีมีอาหารเมนูง่ายๆมาแนะนำนะคะสำหรับคนที่อยากทานผักเพิ่มแล้วก็มีปัญหาเรื่องการทำผักเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงทานอันนี้นะคะสูตรนี้ง่ายมากเลยเป็นสูตรของชาวจาเมกานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าเราใส่อะไรไปบ้างแล้วก็ต้องทำยังไงบ้างนะคะนี้เราก็รอให้น้ำของเราอะเดือดก่อนนะใส่กะหล่ำปีไปก่อนนะคะประมาณ2ถ้วยตวงนะเพราะว่ากะหล่ำปีมันจะแข็งกว่าใช่ไหมคะเราก็จะใส่เข้าไปก่อนแล้วช่วงที่กะหล่ำปีเนี่ยนะคะมันต้มอยู่ใช่ไหมเราไม่ใส่น้ำเยอะนะคะเพราะว่าเราจะให้พอต้มเสร็จแล้วเนี่ยให้น้ำมันเนี่ยออกให้หมดเลยน้ำมันจะได้หมดออกไปนะคะหม้อที่ใช้นะคะเราใช้หม้อ cast iron แบบว่าแบบเคลือบ enamel นะคะมันจะเก็บความร้อนได้ค่อนข้างดีเราไม่ต้องใช้ไฟแรงมากแล้วทีนี้เราก็ปิดฝาไว้นะคะให้ผักของเราสุกแล้วช่วงที่เรารอเนี่ยเราก็มาหั่นหอมหัวใหญ่นะคะให้เป็นแบบเล็กๆอย่างนี้นะคะหั่นแครอทนะคะให้ใช้เครื่องมือนะคะใช้เครื่องมือหั่นเนี่ยมันจะง่ายกว่าหรือที่เขาเรียกว่าชีสเกรเตอร์นะคือหั่นให้เป็นชิ้นบางๆถ้าไปหั่นใช้มีดเองนะคะมันจะใช้เวลานานมากเลยข้าวโพดจะเป็นแบบแช่แข็งมาก็ได้แต่ว่าเน้นออร์แกนิกนะคะเพราะว่าข้าวโพดสมัยนี้มันเป็นข้าวโพด GMO ค่อนข้างเยอะมากเลยใช้ประมาณครึ่งถ้วยนะคะช่วงที่เราต้มกะหล่ำปีนะคะพอเราหั่นหอมหัวใหญ่เสร็จแล้วนะคะให้ใส่ไปพร้อมกันเลยเพราะว่าน้ำของหอมหัวใหญ่เวลามันออกมานะมันจะทำให้ผักของเราเนี่ยหวานค่ะแล้วเราไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะใช้ไฟอ่อนเพราะว่าเวลาเราใช้หม้อแบบเนี้ยมันจะเก็บความร้อนค่อนข้างได้ดีค่ะไม่จำเป็นจะต้องใช้ไฟแรงเลยการที่เราใช้ไฟอ่อนๆนะคะเราจะเก็บวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆของผักไว้เนี่ยได้ค่อนข้างดีค่ะปิดฝาแล้วก็รออีกสักพักนึงนะคะแล้วค่อยใส่ผักอย่างอื่นต่อไปพอเราหั่นแครอทเสร็จนะคะเราก็นำแครอทประมาณครึ่งถ้วยนะคะใส่ลงไปรวมกับกะหล่ำปีและหอมหัวใหญ่นะคะจริงๆแล้วนะถ้าใช้น้ำน้อยกว่านี้ก็จะดีค่ะเพราะว่าพอเราทำเสร็จแล้วน้ำมันจะไม่เหลือเลยข้าวโพดนะคะครึ่งถ้วยเหมือนกันค่ะถ้าชอบหวานมากนะคะใส่ข้าวโพดไปก่อนแต่ว่าบางทีนะมันไม่จำเป็นต้องใส่เยอะขนาดนั้นเพราะว่าพระเอกของเรานะคะคือกะหล่ำปีค่ะไม่ใช่ข้าวโพดนะคะแล้วเราเอาข้าวโพดน่ะมาแซมกับแครอทเนี่ยมาแซมให้ดูมันสีสันน่ากินนะคะนานๆทีเราก็มาคนผักของเราให้มันเข้ากันนะคะแล้วก็ให้มันสุกทั่วกันแล้ว5นาทีหลังนะเราก็เปิดฝาทิ้งไว้ค่ะเพื่อที่จะให้น้ำของมันเนี่ยระเหิดไปบ้างไม่งั้นน้ำมันจะเยอะเกินไปจริงๆแล้วนะคะถ้าไม่ชอบทำแบบนี้นะก็ให้เปลี่ยนเป็นแบบสตีมมิ่งคือเป็นแบบอบเอาก็ได้ค่ะหรือจะเป็นแบบนึ่งเอาผักทั้งหมดมานึ่งแต่ว่าพอเวลาเราหั่นมาเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมพอเวลาเป็นนึ่งเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเอาออกมายากอ่ะก็คือใส่น้ำแค่นิดเดียวนะคะเพราะว่าการที่เราใส่น้ำเข้าไปในการที่เราต้มผักอย่างเงี้ยสารอาหารมันก็ยังอยู่ในน้ำบ้างค่ะแล้วถ้าเกิดน้ำมันเหลือเยอะนะเราก็เอาน้ำผักเนี่ยไปทำอย่างอื่นต่อได้ค่ะแต่ที่เราใส่น้ำเข้าไปเล็กน้อยอย่างนี้ก็คือเป็นการต้มแล้วเป็นการที่ทำให้สารอาหารของเราเนี่ยมันยังอยู่ในหม้อนี้ถ้าเราเอาไปนึ่งนะสารอาหารเนี่ยมันจะระเหยไปกับน้ำหมดเลยเราจะไม่ได้สารอาหารตรงนั้นมันจะพูดง่ายๆสารอาหารมันจะหล่นลงมากับตรงที่น้ำที่เรานึ่งแล้วเราก็เอาน้ำที่นึ่งอ่ะทิ้งไปใช่ไหมโอเคค่ะทีนี้เราก็ทำอย่างเงี้ยนะรอให้น้ำมันแห้งสักหน่อยนึงแล้วก็ให้ผักเนี่ยมันสุกอย่างดีเลยค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าหลักของการทำอาหารที่สุขภาพดีนะคือการใช้ไฟค่อนข้างอ่อนมากๆเลยค่ะโอเคทีนี้เราก็รออีกสักแป๊บนึงนะคะผักของเราก็ใกล้จะสุกแล้วพอผักของเราสุกหมดแล้วนะคะเราก็ใส่เนี่ยค่ะผงปรุงรสนะคะเป็นค
ของชาวจาเมกานะคะประมาณ1ช้อนชาไม่เยอะมากค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันผงปรุงรสนี้มีอะไรบ้างในนี้นะคะก็จะมีผงกระเทียมแล้วก็มีพริกไทยนะคะเป็นพริกไทยทั้งขาวแล้วก็พริกไทยดำแล้วก็เป็นผงของใบกระวานบดนะคะแล้วผงของใบซามแล้วก็คอร์นเมลทำให้มันเข้มข้นขึ้นนะคะเท่านี้เองค่ะกลิ่นหอมน่าทานมากเลยเป็นเมนูที่ง่ายๆสำหรับคนที่ไม่ชอบทานผักแล้วอยากจะเริ่มทานผักนะคะรับรองค่ะว่าถ้าทำแบบนี้นะคะแม้แต่เด็กๆก็ต้องทานค่ะเพราะว่ามันออกมามันจะมีความหวานจากกระโพดแล้วก็แครอทเนี่ยออกมาแล้วก็ทำให้กะหล่ำปีของเราเนี่ยอร่อยเราต้มจนนุ่มขนาดนี้เสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะน่าทานมากเลยให้ดูกันใกล้ๆนะ